เราจะเอาพี่ป้อคันนี้นะไปกางเต็นท์กันนะครับ80โล80ต้องทำมันได้ไหมต้องดูกันรถผมจะปิวแล้วเนี่ย10ล้อมาแล้วซองแถวกระป๋อหลบหน่อยมาแล้วปูนปูนโอ้มันร้องปูนปูนว้าวสวัสดีค่ะเย้น้องฮบทักทายเพื่อนๆหน่อยครับสวัสดีค่ะเราจะเอาพี่ป้อของเราคันนี้นะไปกางเต็นท์กันนะครับน้องฮบไปไหม yeah. โหพี่ป้อของเราดูซิว่าจะไปได้หรือเปล่านี่คือการทดสอบสมรรถภาพแรงกายแรงใจของพี่ป้อนะคะแล้วก็ของคนนั่งแล้วก็คนขับด้วยนะ ว่าจะรอดไปถึงจุดหมายปลายทางที่กลางเต็นท์ของเราหรือเปล่าใช่ไหมครับของนะเต็มหลังรถเลยนะแล้วก็คนก็เต็มหน้ารถเลยนะคะนี่คือรถพี่กระป้อน้อยของเราดูสิว่าเราจะไปกันถึงไหมโอเคนะรถพ่วงมารถดำรถบรรทุกมาปะเดี๋ยวเราไปทดสอบกำลังใจของพี่ป้อวันนี้กันเย้ไปเลยตอนนี้เราขับมาน่าจะประมาณสัก5โลแล้ว5โล5โลจุดหมายของเรา80โล80โลใช่ไหมตอนนี้80โลเราจะทำมันได้ไหมต้องดูกันเดี๋ยวมีรถบรรทุกสีฟ้าผ่านมาข้างหน้าเลยโอ้เล่นวายพี่ป้าพี่รถผมจะปิวแล้วเนี่ยเราคันน้อยหน่อยไม่ได้จ้ะเบียดเลนมาเลยโอ้โหพี่ผมมีกล้องหน้ารถนะครับโอ้ไม่มีรถสิบล้อรถพ่วงด้วยไหนแมคโครหน่อยมีไหมสิบล้อมาแล้วซองแถวกระป๋อหลบหน่อยหลบครับหลบ22ล้อนะโอ้22ล้อครับพ่วงโอ้อันนี้ปูนต้องพบรถปูนมาแล้วปูนโอ้มันร้องปูนว้าวปูนจิกจับปูนรถพ่วง22ล้อไหมครับพ่วง22ล้อนายไม่พ่วงเลยคันเดียวดู10ล้อครับพี่เจอแมคโครไหมวันนี้จะเจอแมคโครไหมต้องพบไม่เจออ้าวเลยไหนครับเจอหรือยังครับรถน่าจะเป็นรถไถรถไถเหรอเอารถเกตข้างถนนนู่รถไถเกตรถเกตน้องฮอกเริ่มเห็นเขาแล้วนะเห็นเขาแล้วนะถึงแล้วบางทองอ่ะ15โลเหลือเลย
หนที่ไหนโอ้ยที่สุดก็มาถึงนะคะวันนี้ถึงแล้วเราจะมากางเต็นท์ตรงนี้นะคะในที่สุดเราก็มาก็จนถึงนะ80กิโลนะคะกระป๋อวันนี้ไม่ธรรมดานะกระป๋อนะมาได้นะทริปนี้เราจะไปไหนกันเนี่ยกระป๋อพาเที่ยวนะคะว้าวโอ้พาเที่ยวไหนดีไปเที่ยวตลาดกันไหม ไปเลยเราเที่ยวนี่เรามาร้านกางเต็นท์กันนะวันนี้นะร้านเราเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวตลาดกันนะคะทุกคนเราก็ซื้อขนมใช่ไหมน้องผมซื้อขนมซื้อขนมปังปิ้งขนมนมสดอุ่นๆมานั่งกินกลางเต็นท์ของเราเอ้าไม่เห็นเต็นท์แล้วเต็นท์หายเรามีกันกี่คนตอนนี้พี่ถัดต้องพี่ครีมพี่เค้กน้องพบแล้วก็พี่ธัญญาแล้วก็มีพี่พลนั่งอยู่ข้างหน้าป้าขับแล้วก็คุณแน่นี่คือแคมปิ้งของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเสบียงขนมอร่อยอร่อยมากินกันที่แคมป์ของเราคืนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไฟที่แคมป์ของเราพี่จะสวยไหมใครหนาวยกมือขึ้นนะไปกอดพี่เอาวันนี้กระป๋อพาเด็กเที่ยวนะคะทุกคนอย่าลืมใส่แมสกันนะคะเด็กๆ เดี๋ยวฝุ่นใส่แมสไม่กันฝุ่นนะคะตอนนี้ทริปแคมปิ้งที่บ้านของเรานะยังไม่จบนะวันนี้เรามากันวันที่2แล้วคืนที่2แล้ว